สำหรับผมฟิลเดอะซันนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งครับโอ้โหหายไปเนิ่นนานครับพร้อมมากับไมค์อันใหม่ของผมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเนื่องในโอกาสที่คลิป Silent Head ของผมโอ้โห 1,000 วิวนะครับขอบคุณทุกผู้ชมขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากเลยนะครับว่าที่กดเข้ามาดูคลิป Silent Head ของผมครับโอเควันนี้นะครับเราก็ไปเล่น Silent Head Dating Simulator กันเลยดีกว่าไปครับกด Start What's your name? ชื่ออะไรชื่ออะไรเหรอชื่อฟิลนั่นครับผมตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกันเดินเข้าไปในป่าโอ้โหป่านี่ใครมันบ้าที่ไหนเดินไปในป่าแบบนี้เนี่ย There's an abandon มันมี abandon There's a รางรถไฟที่ถูกทิ้งร้างหลังบ้านของผมนะครับก็มันเป็นที่ที่ดีสำหรับการเดินเล่นนะเป็นที่ที่ดีมากเลยนะสุดยอดดีจริงๆเลยเนี่ยมันอันตรายมากเลยมันเนี่ยจริงๆอ่ะคนผู้คนรางรถไฟเนี่ยที่จริงคนเขาใช้บ่อยนะแต่ไม่เห็นใครสักคนทำไมเพราะเป็นเพราะผึ้งหรือเปล่า It is because of the bee เฮ้ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรครับมาแล้วเขามาแล้วโอ้โหมาพร้อมกับสายลมฮะเสียงไซเรนเหรอไซเรนไซเรนมันหายากนะที่จะมีทอร์นาโดแถวๆเนี้ยหลังจากนั้นไซเลนเฮดผมล้มลงไซเลนเฮดนี่แหละนี่หรือวิธีสิ่งสุดท้ายที่ผมจะได้เห็นทำไงดีครับเราต้องเลือก choice นะครับ God damn it no มันจะไม่ต้องจบอย่างนี้ฉันแค่ต้องการไอติมเรามาเดินในป่าเพื่อที่จะมาหาร้านขายไอติมนะครับงั้นเราคิดว่าเรามาหาไอติมก็ได้ไซเลนเฮดหยุดไซเลนเฮดจ้องมาที่คุณเฮ้ยไซเลนเฮดยกคุณขึ้นและให้คุณได้ชมกับธรรมชาติอันสวยงามของป่าโอ้โหมันเต็งมากเลยครับปวดเขินเลยอะว้าวมันเป็นวิวที่สวยจริงๆจากนั้นผมและ Silent Head ก็เดินเล่นกันไปเรื่อยๆ Ice Cream Parlor เพื่อที่จะไปซื้อไอติมโอ้โหเราไปซื้อไอติมจริงๆด้วยครับโหSilent Head นายอยากกินไอติมไหมอ่ะ Silent Head บอกว่าโอเคครับ Silent Head คุณสรุปได้ว่าเขาพูดว่า Yes ใช่ฉันต้องการไอติมมากๆเลย Fail โอเค Silent Head ไม่ใช่ได้ครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้นะคนขายติมมองมาที่คุณด้วยสายตาที่น่าที่ตื่นตระหนกรสชาติรสไอติมรสไหนที่อยากจะกินนะที่อยากทานนะครับอะไรดีวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เฮ้ยคิดว่าไซเลนเฮดชอบไอติมรสไหนผมเป็นผมตัวผมชอบวานิลานะแ
Silent Head อ่ะผมชอบไปแล้วผมก็เลือกVanilla แล้วกัน Vanilla Please Silent Head ได้ขยับหัวเข้ามาใกล้ๆคุณโอ้โหคุณไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแต่คุณจะรู้ว่าเขาพูดว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณแม่งโคตรธรรมดาเลยว่ะที่จะสั่งไอติมวานิลาเนี่ยแม่งโคตรธรรมดาเลยว่ะผมพลาดหัวผมระเบิดแล้วผมก็ตายเกมโอเวอร์โอ้เริ่มใหม่เลยครับโอเคเรามาถึงที่เดิมช็อกโกแลตเนี่ยผมชอบน้อยสุดงั้นผมจะไปต่อที่สตรอเบอรี่แล้วกันนะสตรอเบอรี่ได้โปรดครับสตรอเบอรี่เถอะโอเคไซเลนเฮดคุณไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแต่คุณคิดว่าเขาฉันคิดว่าเขาจะพูดว่าเขาก็ชอบสตรอเบอรี่เหมือนกันนะครับไซเลนเฮดเอาไอติมสตรอเบอรี่ยัดเข้าปากดูไอติมเขาดูเหมือนจะเขาจะชอบมันมากเลยโอเคแล้วเขาจะสนเฮดนายผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรแต่คุณคิดว่าเขาพูดคงพูดว่าเฮ้ยช่วยบอกเรื่องชีวิตของนายหน่อยสิฮะตั้งแต่เดทแรกเลยเหรอถ้าเขาต้องการโอเคผมจะบอกอันแรกก็คือไม่บอกนะครับแต่ถ้าเขาต้องการผมจะบอกเลยโอเคผมเนี่ยมีวัยเด็กชีวิตวัยเด็กที่เนี่ยที่แฮปปี้นะครับแต่ยกเว้นวันอย่างหนึ่งในตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยมาของผมอะหายไปจากบ้านแล้วก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยผมคิดถึงเขามากไซเลนเฮดเงียบไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งอุ้ยเสียงมาเฮียตกใจโอ้ my god สปาร์กี้ what the fuck นายเสียงเหมือนเขามากเลยใส่เฮดนายเสียงเหมือนสปาร์กี้แต่เดี๋ยวก่อนนะ Does that mean นั่นหมายความว่านายฆ่าม้าของฉันนั่นเหรอ You bastard มันน่ารักนะถ้าผมว่ากดอันนี้ไปมันน่าจะตายแน่เลยด่าใส่เฮดเนี่ยเราด่าเขาไม่ได้นะครับเราเป็นสุภาพบุรุษเราไม่ควรด่าเราไม่ควรด่าคู่เดทของเราครั้งแรกเราไม่ควรด่าเนี่ยเขาอุตส่าห์เนี่ยทำให้เราเนี่ยหวนคืนความทรงจำเกี่ยวกับสปาร์กี้ให้เรารู้สึกดีนะครับไซเลนเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีโอ้หัวใจนี่ละลายนะครับไซเลนเฮดเป็นคู่เดทที่ดีมากไซเลนเฮดเงียบไปสักพักเขาเริ่มที่จะหน้าแดงโอ้ my god ดูไซเลนเฮดหน้าแดงโอ้โหแล้วดูมันครอบมันตัดหน้าแดงมาโอ้ my god คุณก็รู้สึกว่าคุณก็หน้าแดงเหมือนกันนี่หรือความรักนี่มันเป็นเดทที่น่ารักที่สุดกับไซเลนเฮดผมคิดว่าเราน่าจะแฮงเอาท์กันได้อีกเราน่าจะออกมาเที่ยวเล่นด้วยกันได้อีกแต่เร็วนี้นะเซฟก็ตอบว่าโอเคตอนนี้คุณไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแต่เขาคงก็บอกมันเขาคงคิดว่าเขาบอกว่าฉันรักคุณฉันรักนายเหมือนกันเซนเฮดฉันรักนายเป็นเดทที่สุดยอด
โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ครับจบไปแล้วนะครับกับ Silent Head Dating Simulator นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกก็เกมฮาๆแบบไม่ต้องมานั่งเล่นจัมป์สแกร์นะก็ได้นะครับผมก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเกมผีก็อยากเล่นก็บอกผมมาได้ในคอมเมนต์ฮะอยากให้ผมเล่นเกมผีก็สวัสดีครับลาไปก่อนขอให้คุณเจอรักแท้แบบที่ผมเจอSilent Headในวันนี้สวัสดีครับ